อย่าคิดว่าผู้พูดไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่สำคัญนะสำคัญนะเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องหรอกเราตามหลังหลวงตาไปเนี่ยหลวงตาโอ้ยพูดไม่สะดวกพูดไม่สะดวกพูดไม่สะดวกนะบางทีท่านนั่งเทศตรงนี้เรานั่งข้างหลังไม่ได้ยินเลยโอ้ยมีปัญหาพูดไม่สะดวกไม่สะดวก เวลาเรามาพูดเองเราถึงรู้พอจังหวะมันไม่ได้มันพูดไม่ออกเลยอ่ะมันกังวลมันพูดไม่ออกมันไม่มีเสียงช่วยดึงดูดคือถ้าไม่งั้นเราก็ตะโกนเอาตะโกนเอาตะโกนเอา มันกลายเป็นว่าตะโกนเอาตะโกนเอาเราไม่ได้พูดตามปกติธรรมดาธรรมดาหลวงพ่อองค์นี้ทำไมปัญหาเยอะแท้เข้ามาเทศมาเป็นสิบสิบปีไม่มีปัญหาอะไรเลยมีหลวงพ่อเล่าให้ฟังบางทีเพื่อนมีเหมือนกันแต่เพื่อนไม่เล่าให้เราฟังเรื่องเสียงเรื่องระบบเสียงต้องเป็นนักพูดเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องบางทีเวลาเขาตั้งเนี่ยเขาตั้งเขาฟังที่นู่นเขาไม่ได้มาฟังตรงนี้ตรงที่พูดตรงนี้ ก็เลยว่าเขาปรับดีปรับดีปรับดีแต่ว่าไอ้ตรงที่ตรงนั่งตรงนี้มันเป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อไม่เสียเวลานะเราเข้าที่ภาวนาเพื่อไม่เสียเวลาพวกเราเข้าที่ภาวนาโอกาสดีดูเหมือนจะปีละครั้งเลยซ้ำไปหรือพ่อมาใช่ไหมดูเหมือนจะโอกาสดีปีละครั้งเลยซ้ำไปที่เรามาที่เรารับมาแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าการไปการมานี่ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายมากไม่ง่ายเลยเพราะเราต้องฝ่าฝูงคนมาเป็นหมื่นๆกว่าจะมาถึงนี้นะสนามบินที่นู่นสนามบินที่นี่ ต้องผ่านอะไรมาสารพัดกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ง่ายสำหรับพวกเราอยู่ใกล้แล้วก็มาแล้วก็รับแต่สำหรับผู้ที่จะมาบางทีก็มีอุปสรรคบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรตัวไรสารพัดโอกาสที่จะตามมามีเยอะเลย เอานั่งหลับตาภาวนานะนั่งหลับตาภาวนาแล้วก็ไปจะพูดไปพวกเราก็นั่งภาวนาไปก็แล้วกันนะอานิสงส์เกิดขึ้นจากที่เราตั้งใจภาวนาด้วยอานิสงส์เกิดขึ้นจากที่หูไม่ดับมันได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมด้วยมันบวกกันเป็น2อานิสงส์อานิสงส์ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออานิสงส์นั่งสำรวมจิตภาวนาอันนี้สำคัญที่สุด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวะหะตีตี นั่งภาวนาฟังแล้วก็ฝึกหัดจิตไปในขณะเดียวกัน เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตังดันตังสุขาวะห้าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ไม่ฝึกให้ดีนำแต่ทุกมาให้เราก็ถึงตีความหมายในแง่กลับกันนี้แหละจิตที่ไม่ได้ฝึกนำแต่ทุกมาให้ถ้าเราพูดถึงภาวะของจิตภาวะของจิตก็คือภาวะของผู้รู้ภาวะของผู้รู้ก็คือธาตุรู้แต่ธาตุรู้ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหลักสิ่งที่ปีเป็นองค์ประกอบย่อยติดตามมาส่วนที่เป็นคุณก็มีส่วนที่เป็นโทษก็มีที่ติดมากับจิตดวงนี้เราชี้ไปที่ไหนจิตของเราเนี่ยเราชี้ไปที่ผู้รู้นี่จะเรียกว่าธาตุรู้วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้
หรือท่าที่น้อมไปที่เรียกว่ามนายตนะมันเป็นเครื่องต่อเหมือนกันแต่เป็นเครื่องต่อคือใจมนายตนะคือท่ารู้คือผู้รู้เรายกเรื่องนี้มาก็เลยทำให้เราย้อนมาดูตัวเราตัวเรามีท่ารู้กับท่าไม่รู้ท่ารู้ก็คือใจของเราคือใจของเราเป็นผู้รู้ท่าไม่รู้ก็คือร่างกายของเราสำหรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ทั้ง4นั้นน่ะเป็นอาการของผู้รู้แต่ไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติเพื่อละเวทนาเพื่อละสัญญาเพื่อละสังขารเพื่อละวิญญาณเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นอุบายเป็นมายาที่เคลือบแฝงมาเป็นเหตุทำให้เรามีภพมีชาติเช่นอย่างภพชาติของพวกเรานี้มีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมโดยที่ท่านพูดสรุปมาที่หลักของขันธ์ทั้ง5เช่นอย่างรูปก็คืออัตภาพร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของนามเป็นส่วนของนามแต่นามนี้จะชี้ชัดไปที่ว่าธาตุรู้ที่แท้จริงก็ยังไม่ใช่เป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการเฉยๆเท่านั้นไม่ใช่ผู้รู้นะไม่ใช่ไฟเหมือนอย่างที่เราเห็นไฟที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราอันนี้มันไม่ใช่ไฟเป็นกิริยาอาการของไฟทั้งนั้นที่อย่างแสงที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินเนี่ยนี่เป็นอาการของไฟแต่ธาตุไฟจริงๆนั้นร้อนเราไปสัมผัสปั๊บร้อนเมานั่นแหละคือธาตุไฟถ้าเราอยากจะทดลองเราก็ควรทดลองจุดเทียนลองดูจุดเทียนแล้วเปลวไฟเปลวเทียนจะติดขึ้นนั่นแหละคือไฟติด ตัวไฟติดอย่างอื่นที่เราเห็นทั้งหมดเป็นอาการของไฟทั้งนั้นแต่ธาตุไฟที่แท้จริงเราจ้องเอามือเราไปแย่ไปลองดูนะเอามือเราไปแย่ดูเมานั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นคือไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่จิตไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นอาการของผู้รู้ในเมื่อผู้รู้เราเป็นตัวยืนรองมาประจำโลกเราก็ว่าได้แต่มันพัฒนามาอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งเบื้องต้นไม่ปรากฏทรงตั้งไว้ที่อวิชชาซึ่งเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมยังไงเบื้องหลังนี่ส่งมาแล้วถ้ารู้ผู้รู้เราส่งมาแล้วสิ่งที่เป็นคุณสมบัติติดมาด้วยซึ่งเราเรียกเพื่อจําง่ายๆว่าเป็นธรรมสิ่งที่เป็นโทษติดมาด้วยเราเรียกสมมุติเรียกง่ายๆก็คือกิเลสเพราะมันเป็นสภาพที่ทำให้จิตคือผู้รู้ของเราเนี่ยเศร้าหมองสิ่งเหล่านี้ติดมาด้วยติดมากับอะไรติดมากับผู้รู้ติดมากับธาตุรู้แล้วใครพัฒนาให้เราไม่มีใครพัฒนาเราพัฒนามาด้วยตัวของตัวเราเองท่านพัฒนามาด้วยตัวของตัวท่านเองเราพัฒนามาด้วยตัวของตัวเราเองพัฒนาผู้รู้ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นภพชาติที่เราเกิดสูงๆต่ำๆเป็นมนุษย์เทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดภพชาติที่มันพัฒนาไปไม่ยอมจบไม่มีจุดจบมันหากพัฒนาไปตามพฤติกรรมมีเหตุมีผลในตัวของมันเหตุผลในตัวของมันก็คืออะไรคือพฤติกรรมที่กายเอากายไปทำกรรมเป็นกายกรรมพฤติกรรมวาจาเอาคำพูดของเราไปทำกรรมเป็นวจีกรรมเอาใจของเราไปทำกรรมไปนึกไปคิดไปปรุงเราจะเห็นว่ากิริยากายก็ตามกิริยาวาจาก็ตามกิริยาใจก็ตามแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั่นแหละล้วนแต่เป็นการสร้างกรรมคำว่าสร้างกรรมในที่นี้พวกเราอาจจะฟังยากฟังเข้าใจยากกิริยาอาการแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นการสร้างเหตุในเมื่อมีการสร้างเหตุเกิดขึ้นมาแล้วผลก็จะต้องตามมาการพัฒนาไปในภพชาติของเราภพชาติสูงบ้างต่ำบ้างยาวบ้างละเอียดมากบ้างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรานี่เองเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรามาคิดดูว่าบางพวกบางชาติเราไปอุบัติเป็นสัตว์บางทีก็เป็นไปอุบัติเป็นสัตว์ติดต่อกันมา500ชาติเนี่ย
เราจะได้พัฒนาธรรมะอะไรเกิดขึ้นในหัวใจไม่มีมีแต่เรื่องกิเลสพัฒนาเจริญเข้าเจริญเข้าเจริญเข้าการพัฒนาไปตามอำนาจของใจของกิเลสนั้นน่ะมันก็พัฒนาไปตามรูปลักษณะของผู้รู้ของเราผู้รู้ของเรานั้นมีข้อเท็จจริงปรากฏ2อย่าง1รักสุข2ชังทุกข์เวลาเราไปสัมผัสปั๊บมีความสุขตาไปสัมผัสปั๊บรู้สึกมีความสุขรูปนั้นดีรู้สึกมีความสุขใจเนี่ยไปสัมผัสตาไปสัมผัสด้วยเสียงด้วยกลิ่นไปสัมผัสด้วยกายอย่างนี้ ไปสัมผัสปั๊บมีความสุขธรรมชาติของมันมันจะยึดขึ้นมาทันทีมันยึดขึ้นมาจนเป็นการต้องสอบต้องแสวงหาต้องคว้าต้องเหนี่ยวต้องรั้งต้องสอบต้องแสวงหามันติดเพราะอะไรติดความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆยุ่งยุ่งยิ้มยิ้มก็ถือว่าติดความสุขเป็นเหตุก่อให้เกิดความโลภในหัวใจของเรานี่คือที่ไปที่มาของความโลภนะมันเกิดขึ้นมาจากการพัฒนามาอย่างนี้ไปสัมผัสอีกอย่างหนึ่งมันทุกข์เช่นอย่างกายเราไปสัมผัสหนาวเกินไปร้อนเกินไปไปสัมผัสน้ำเค็มๆเนี่ยแข็งไอ้คันหมดตัวเนี่ยไปสัมผัสแล้วมันมีความทุกข์มันมีความทุกข์ผลักออกไปที่เรียกว่าไม่พอใจผลักออกไปเป็นเหตุให้เกิดความโกรธประจำหัวใจของเราทั้งความโลภทั้งความโกรธเราปราศจากการเรียนรู้นึกเมื่อเราไม่เรียนรู้เพราะหลงยึดอยู่อย่างนี้ถ้าเบื่อภพชาติที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานมาตลอดระยะที่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็สะสมอยู่แต่อย่างนี้แหละมันจะเอาสติเอาปัญญาที่ไหนมาศึกษาว่าอันนั้นเป็นข้อละอันนั้นเป็นข้อเว้นไม่มีแต่ด้วยเหตุที่ผู้รู้ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติติดมาด้วยสติธรรมเนี่ยสัมปชัญญะธรรมนิริธรรมโอตตัปปะธรรมขันติธรรมโสรัจธรรมวิริยะอุตสาหะธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราไล่ไปที่อินทรีย์ศรัทธาเนี่ยวิริยะสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นฝ่ายคุณธรรมที่ติดมากับผู้รู้ของเราสิ่งที่มาติดมากับจิตของเราที่เป็นฝ่ายอกุศลก็คือฝ่ายกิเลสฝ่ายกิเลสมันพัฒนามาจากอะไรก็พัฒนามาจากผู้รู้ของเรานี่แหละไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเกิดทับถมกันมัวหมองเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติอีกคำหนึ่งว่ากิเลสกิเลสความโลภคือสภาพของกิเลสทำให้ใจเราเศร้าหมองความโกรธคือสภาพของกิเลสทำให้ใจเราเศร้าหมองไปจากอำนาจของความลุ่มหลงเราขาดการเรียนรู้ขาดการศึกษาวิจัยวิจารณ์ดูข้อเท็จจริงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาวิจารณ์วิจัยใคร่ครวญหาหลักข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นอะไรไม่ใช่สอนให้เราหลับตาแล้วก็ยึดถือตามภาวะของธรรมชาติที่มันมีมันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นศึกษาจนเรียนรู้ถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติโดยธรรมเกิดขึ้นมาได้ยังไงธรรมชาติโดยกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสติปัญญาที่จะมาพัฒผันมาพัฒนาทำให้เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดเพื่อที่จะทำลายความลุ่มหลงซึ่งเป็นเจ้าตัวกิเลสตัวที่ละเอียดอ่อนที่สุดประจำหัวใจของเรานะมีการเรียนรู้และพัฒนามาอย่างไรอันนี้คือเยี่ยมที่สุดนะนี่คืออาศัยพระปริญญาปริชาญาณการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธะอาศัยเรี่ยวแรงเสียสละบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้ท่านพูดถึงอีกบางประเภท8อสงไขยแสนมหากัปท่านพูดถึงอีกบางประเภทที่ท่านเรียกว่าวิริยาธิกะ16อสงไขยแสนมหากัปคำว่ากับ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 ในที่นี้คือระยะเวลาที่โน่นนานมากการสร้างเนื้อสร้างตัวการเพาะเนื้อเพาะตัวการสั่งสมอบรมคุณงามความดีกว่าบารมีเหล่านี้มันจะครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็สิ่งเหล่านี้จะมาโผล่มาเกิดขึ้นเรามาพิจารณาดูว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมีอยู่ประจำโลกทุกข์กับสมุทัยมีอยู่ประจำโลกนิโรธกับมรรคถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ
ไม่มีใครมาเปิดเผยในโลกก็เลยมีแต่ทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยมีแต่เหตุก่อทุกข์ก่อทุกข์ก่อทุกข์ไม่มีผู้ที่จะมาดับทุกข์ไม่มีด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์จึงโผล่นิโรธแล้วก็จึงโผล่มรรคขึ้นมาโผล่ในพระทัยของพระองค์ก่อนแล้วถึงจะมาประกาศบอกสอนพวกเราให้พวกเราเดินตามเจริญรอยตามสรุปมาสั้นๆก็คือหลักของศีลของสมาธิของปัญญาอันนี้คือทางดำเนินคือวิธีการเดินเมื่อเรารู้จักช่องทางแล้วระยะเวลาที่เราจะเดินเดินมากเดินน้อยเดินยากเดินง่ายแตกต่างกันไปเนื่องจากว่าเราแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละหัวใจแต่ละดวงนั่นน่ะพัฒนามาไม่รู้กี่กับกันกี่ปุเรชาตินับไม่ถ้วนไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอัตภาพ2อัตภาพนี้ไม่ใช่เราเกิดมาประจําโลกนี้ไม่รู้นับไม่ถ้วนถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6นั่นน่ะปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนหลังได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าภพชาติของพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับพระพุทธเจ้าระยะเวลาที่เนิ่นนานคงจะไม่ต่างอะไรกันเลยแหละไม่มีใครเกิดหลังไม่มีใครเกิดก่อนหากเกิดขึ้นตามความมีความเป็นที่เรามีเราเป็นที่เราสมมุติขึ้นเฉพาะบางภพบางชาติเท่านั้นเองโดยเฉพาะผู้รู้ของเราที่แท้จริงอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนิ่นนานเท่าไหร่เรารู้ไม่ได้เราทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตั้งไว้ที่อวิชชาการทรงตั้งไว้ที่อวิชชาจึงเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมที่จะทำให้เราเนี่ยย้อนเข้าไปถึงอดีตก็ได้กี่กับการกี่ปุเรชาติเราลึกย้อนได้ย้อนมาในขณะปัจจุบันนี้ก็ได้ ในขณะปัจจุบันของเราเนี่ยเมื่อเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธการที่เราจะตั้งใจภาวนาพุทโธได้นั้นเราจะต้องปลุกสติคือผู้ตื่นผู้รู้ภายในจิตของเราเอามาปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นเรามีจิตเรามีผู้รู้แต่ผู้รู้ของเราบางทีมันก็หลงเพลินทำงานไปตามอำนาจของกิเลสที่เรียกว่าความหลงความหลงหลงเคลิ้มไปกับอำนาจของกิเลสไม่มีใครมาปลุกแต่ด้วยเหตุที่เรามีคุณสมบัติติดมาด้วยกับจิตดวงนี้เราก็เอาสติธรรมเนี่ยมาปลุกสติคือความระลึกได้สติก็เกิดจากจิตนั่นแหละสติก็เกิดจากจิตอาศัยอารมณ์อันเดียวกันกับจิตเกิดขึ้นกับจิตดับพร้อมกับจิตเป็นส่วนหนึ่งของจิตเป็นอาการของจิตคือเป็นคุณสมบัติของธาตุรู้ของผู้รู้ก็แล้วกันพอเราตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธผูกสติกำกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกับดำริที่จิตจิตดำริพุทโธพุทโธพุทโธมีสติรู้ดำริพุทโธพุทโธกำกับอยู่อย่างนี้แหละคำว่าพุทโธเลยเป็นอารมณ์พุทโธนี่เลยเป็นบทธรรมเป็นอารมณ์ไม่ใช่ความนึกความคิดความปรุงเหมือนอย่างที่เรานั่งเราคิดเราปรุงทั่วๆไปแต่หากมันเป็นบทธรรมเรายิ่งปรุงไปมากน้อยเท่าไหร่จิตของเราพันอยู่กับพุทโธไปมากน้อยเท่าไหร่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นกิเลสถ้าแต่เป็นเรื่องของความโลภแล้วเป็นไงพันกันอยู่ทั้งวี่ทั้งวันโลภบวกโลภ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 กิเลสบวกกิเลสกิเลสบวกกิเลสโกรธบวกโกรธโกรธบวกโกรธหลงบวกหลงหลงบวกหลงบวกหลงบวกพูดง่ายๆคือกิเลสบวกกิเลสมืดบวกมืดอวิชชาบวกอวิชชาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามาปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่นี้น่ะมันเป็นช่วงที่ผู้รู้ของเราตื่นรู้ชัดเจนและสามารถปลุกให้ตื่นรู้ชัดเจนได้ครั้งละ1อารมณ์นะไม่ใช่2 3อารมณ์2 3อารมณ์ไม่ชัดสักอารมณ์ในเมื่อเราปลุกให้ตื่นรู้มากับอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดท่านจึงให้เราประคองอันนี้แหละพุทธเจ้าท่านให้ประคองพุทโธตื่นรู้อารมณ์1เดียวไม่มีอย่างอื่นมาแทรกได้ในระหว่างที่เราตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่นี้เนี่ยอวิชชาครอบจิตเราไม่ได้นะถ้าเราจะเรียกตามสาบีว่าตอนนี้จิตของเรามีวิชชาวิชชาแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้นี่ระดับหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าท่านประยุกต์มาให้เราเอามาถือเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเรามาชะความหลงได้ยังไงเรามาชะความโลภได้ยังไงเรามาชักความโกรธได้ยังไงท่านจึงให้สร้างธรรมะตัวนี้ขึ้นมาแทนพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้กิเลสมันแทรกขึ้นมา
ให้มีแต่ธรรมแทรกเข้ามาให้มีแต่ธรรมเกิดขึ้นในหัวใจของเราท่านจึงให้ประคองท่านจึงให้เราตั้งวิตกวิจารขึ้นมาเห็นไหมพุทโธแล้วประคองจากพุทธไปหาโธประคองจากโธไปหาพุทธประคองอะไรประคองผู้รู้ของเราเอาอะไรประคองเอาสติประคองเอาสัมปชัญญะประคองเอาความอดความทนประคองเอาความภาคความเพียรขับเคลื่อนให้ต่อเนื่องประคองให้พืชประคองไปทำไมประคองเพื่อไม่ให้โอกาสกับกิเลสมันมาโผล่ขึ้นในหัวใจของเราทำอย่างนี้จนเป็นอาจินกรรมในเมื่อเราทำเป็นอาจินกรรมผลเพิ่มรายได้ที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีแต่ผลเพิ่มของธรรมะที่เรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดแต่ถ้าเราปล่อยกิเลสมันแทรกเข้ามาบ้างกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของมันกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของมันวันทั้งวันถ้าหากเราไม่เจริญธรรมเลยมีแต่กิเลสทั้งวันกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลเพิ่มเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเราต้องการจะชะล้างความโลภความโกรธออกจากหัวใจของเราเราจึงตั้งความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรประคองอารมณ์ที่เป็นธรรมนี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราอยู่กับคำว่าอารมณ์พุทโธพุทโธจิตของเราได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธจิตของเราไม่ถูกตัณหามันพาไปดีดไปดิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเดียวกันอันเกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดของจิตของเราสะสมตัวมันเองจากอำนาจของความโลภสะสมตัวมันเองจากอำนาจของความโกรธมันสร้างมากี่กับกี่การจนเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราเราเคยระลึกไปดูเราเคยย้อนไปดูไหมเราไม่เคยย้อนไปดูเราไม่เคยรู้ว่าอะไรคือก้นบึ้งที่มาสร้างเราให้เกิดตายเกิดตายเกิดตายทุกข์จะเป็นจะตายไม่รู้จะแก้ยังไงเลยมาแก้แต่ปลายเหตุไม่เคยยังเข้าไปถึงก้นบึ้งคือต้นตอของสาเหตุของสาเหตุนี่พุทธเจ้าท่านทรงเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกมาสอนให้กับพวกเราแต่สิ่งเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาได้ยากนะถ้าไม่อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะมาปรากฏแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นิโรธกับมรรคจึงโผล่ขึ้นมาได้ยากถ้าไม่อาศัยบารมีของพุทธะสัมมาสัมพุทธะแล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้ตราบใดมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคนั่นคือพระพุทธศาสนามาอุบัติเต็มตัวนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาของเราที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอุบัติมาได้อุบัติมาด้วยเหตุนี้ประกอบไปด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือหลักที่ทำให้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหมุนเข้าไปหาข้อเท็จจริงในหัวใจของเราเราพยายามขยับเข้าไปดูพยายามก้าวเข้าไปดูสามารถถึงก้นบึ้งของกิเลสในหัวใจของเราถึงต้นตอของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยกาลามาสูตรก็ตามที่ท่านบอกทั้ง30ข้อนั่นแหละข้อนั้น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 ให้เราเชื่ออย่างนั้นให้เราเชื่ออย่างนี้ทำไมท่านจึงมาให้เชื่อเพราะท่านมาให้เชื่อแค่ได้ยินได้ฟังมันเป็นพระสูตรที่ท้าทายให้เราตั้งใจปฏิบัติไม่ให้เชื่อครูไม่ให้เชื่ออาจารย์ออกจากบาอาจารย์แท้ๆไม่ให้เชื่อได้ยังไงให้ไปทำดูก่อนแม้พระพุทธเจ้าท่านสอนมาทุกบททุกบาทท่านให้เรามาทำเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติก่อนที่จะมีภาคปฏิเวทจะต้องมีปฏิบัติหรือมีภาคทฤษฎีมีภาคปฏิบัติถึงจะมีผลถึงจะมีผลตามมาที่จะเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้คือสัจธรรมของพระพุทธเจ้าสรุปรวมลงมาที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่ได้ยินได้ฟังจากปากของพระองค์ทั้งหมดแม้จากพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเป็นเรื่องของปริยัติแต่ปริยัติในแนวอธิบายตามคัมภีร์หรือปริยัติในแนวปฏิบัติให้เราฟังให้ออกให้เข้าใจเท่านั้นเองจากนั้นแล้วผู้ฟังนั้นจะต้องมาทำตามมันเป็นการปฏิบัติท่านสอนว่าสมาธินะสมาธินะโอ้สมาธิเราเข้าใจแล้วสมาธิคือจิตสงบจิตสงบหมายถึงจิตเหลืออยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเหมือนกับจิตของเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธตราบใดที่ยังเขย่อกันไปเขย่อกันมาเขย่อกันไปเขย่อกันมาคือเรายังอยู่กับวิตกวิจารมันก็ยังอยู่ในขั้นของความสงบพัฒนาตัวมันไปเรื่อยๆเกิดปีติเกิดความสุขเกิดอุเบกขา
อันเกิดขึ้นจากการที่เราบังคับบัญชาเอาคุณสมบัติของใจที่มีอยู่ดั้งเดิมน่ะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการมาปลุกเจ้ารู้คือผู้รู้คือต้นตอของผู้รู้ของตัวเองให้ตื่นรู้อยู่เพราะธาตุอันนี้มันเป็นธาตุที่มีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกจิตของเราเป็นธาตุที่มีอยู่ประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกนะไม่ใช่เราไปคว้ามาอย่างนู้นไปคว้ามาอย่างนี้ไม่ใช่มีคนนั้นทำคนนี้ทำคนนั้นสร้างคนนี้สร้างไม่มีนะไม่มีหากพัฒนามาด้วยตัวของตัวมันเองเราจะเห็นว่าท่านที่ท่านเรียนวิทยาศาสตร์ท่านจะรู้ได้ดีว่าชีววิทยามันมีการพัฒนามาอย่างไรบ้างอันนั้นพัฒนามาอย่างนั้นอันนั้นพัฒนามาอย่างนั้นอันนั้นพัฒนามาอย่างนั้นมันหากพัฒนามาอย่างนั้นแหละพัฒนาในกายของเราในใจของเราเราก็ย้อนมาลองย้อนมาดูสิย้อนมาดูจากพวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ย้อนไปตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะทุกคนในไปอุบัติในท้องแม่แต่ไม่ใช่ไปอุบัติโดยลำพังต้องมีพ่อกับมีแม่ทำเหตุเราถึงจะไปเกิดนะตามหลักที่ท่านพูดตามหลักที่แท้จริงที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยก่อนที่จะมีทุกข์นั้นจะต้องมีสมุทัยสมุทัยก็คือกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเนี่ยที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยเหตุให้เกิดพวกเราเนี่ยเกิดจากสมุทัยในจากใจของเราด้วยจากใจของพ่อของแม่ด้วยมันเป็นเหตุมาสมประกอบกันแล้วทำให้เราได้อัตภาพรูปร่างนี้ขึ้นมาเราไปอุบัติในท้องแม่ก็เพราะว่าในใจของพ่อของแม่ท่านมีความอยากอยู่แล้วท่านประกอบการเจริญพันธุ์เห็นไหมทำให้พวกเราได้ไปอุบัติในท้องแม่เป็นน้ำใสๆอยู่ในนั้นมีอะไรมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเป็นน้ำใสๆแต่หากไม่อยู่เท่าเดิมมาประกอบกันเป็นน้ำใสๆเป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั่นน่ะไม่มีกองสังขารใดจะอยู่เท่าเดิมจะต้องเปลี่ยนไปอันนี้ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องของกองสังขารมันจะพันไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งจะทำให้เราเจาะไปลึกถึงสาเหตุต้นต่อก้นบึ้งที่จะทำให้กิเลสตัณหาในใจของเราเนี่ยมันยำยอมจำนนจำยอมสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้กิเลสตัณหาในหัวใจของเรามันจำนนจำยอมโอ้เราในของปลอมโอ้เราในของปลอมโอ้เราในเสแสร้งโอ้เราในดึงออกจากข้อเท็จจริงคือตามหลักของธรรมชาติที่แท้จริงกองสังขารเท่านั้นมีหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปอุบัติในท้องแม่กองสังขารหนึ่งก็คือดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่มาประกอบกันในท้องแม่อย่าคิดว่าเราเอาเลือดสังเกตไปเกิดในท้องแม่ไม่มีเลยเราไปจับจองเอาใจของเราซึ่งใจของเราก็มีตัณหาของเราก็ไปเที่ยวจับจองแต่หากไม่ได้ตามบุญตามกรรมนะไม่ใช่เลือกได้ตามใจชอบได้ตามบุญตามกรรมของใครของเราพอไปจับจองเสร็จแล้วก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นมามันมีสิ่งปรุงสิ่งประกอบพร้อมกันนะทำให้เกิดการมีการปฏิสนธิขึ้นมาใช่ไหมระยะเวลากว่าเราจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ในนั้นบางทีไม่ออกมาจากท้องแม่เราไม่มีความรู้สึกตัวเลยไม่มีความรู้สึกตัวนอนเหมือนนอนหลับอยู่ระยะเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองอยู่ในท้องแม่7 เดือน 8 เดือน 9 เดือนไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยเห็นไหมจากน้ำใสๆมาเป็นน้ำข้นๆมาเป็นน้ำล้างเลือดมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจสาขามีหัวมีลำตัวมีแขน2มีลำตัวแล้วก็มีขา2เนี่ย7 เดือน 8 เดือน 9 เดือนคลอดออกมาอยู่ไม่ได้ขยับมาเรื่อยๆอยู่ไม่ได้การที่กองสังขารไม่อยู่เท่าเดิมนั้นน่ะพุทธิยถาทรงตรัสว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังให้มันพันกันมาอย่างนี้นะเราพยายามศึกษาถึงก้นบึ้งที่แท้จริงมันมาชัดเจนมันมาง่ายๆตรงนี้ให้เราพยายามพิจารณาไปให้เห็นง่ายๆตรงนี้เองโอ้กองสังขารไม่อยู่เท่าเดิมคำว่าไม่อยู่เท่าเดิมก็คือมันต้องเปลี่ยนไปไม่อยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังแต่คำว่าทุกขังกับของพวกเรานั้นเราอาจจะทุกปวดหัวทุกตัวร้อนทุกตับทุกไตทุกปอดทุกเป็นมะเร็งทุกนู่นทุกนี่ทุกอะไรต่ออะไรสารพัดเราเรียกว่าความทุกข์แท้ที่จริงความไม่อยู่เท่าเดิมของมันนั่นแหละคือกิริยาของความทุกข์ในหลักอริยสัจทั้ง4ท่านเรียกว่าทุกขังสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ท่านเรียกว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเราจะว่าเป็นอันเดียวกันก็ใช่เราจะว่าเป็นคนละอันก็ใช่แต่มันสืบเชื่อมออกจากกันทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนั่นน่ะเป็นภาวะของธรรมชาติ
ใครไปดัดแปลงไม่ได้พ่อแม่ของเราก็ดัดแปลงไม่ได้แม้แต่ทุกวันเขาไปผสมลูกในหลอดแก้วนั่นน่ะเรียนแบบธรรมชาติถึงขนาดก็ยังต้องเอาเข้าไปให้เขาได้อยู่ได้อาศัยเหมือนเดิมนี่คือหลักธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเรียนแบบได้แค่นี้ก็ถือว่ามีความสามารถพอสมควรแต่ถ้าผิดกับหลักธรรมชาติเป็นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปตามหลักของธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะผสมอย่างนี้เทียมนี้มันก็สามารถเป็นไปได้เนี่ยนี่คือกองสังขารกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่คืออะไรคือ2อันของไตรลักษณ์แล้วด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ภาวะอันนี้พุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่อัตตาเราจึงบอกไม่ได้อย่างอื่นที่เป็นรูปธรรมที่เป็นพลังงานที่เรียกว่านามธรรมที่เราเรียกได้เทียบเคียงกับพลังงานเราสามารถบังคับบัญชาได้หมดเราบังคับไฟเนี่ยเอาไฟมาทำพัดลมเอาไฟมาทำความสว่างนะบังคับน้ำให้ขึ้นจากที่ต่ำไปขึ้นที่สูงน้ำปกติมันไหลลงที่ต่ำแต่เราสามารถบังคับให้ขึ้นที่สูงได้มีสิ่งดูดขึ้นมีสิ่งผลักดันขึ้นแน่มันต้องมีสิ่งบังคับแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ามาอุบัติกี่พระองค์ก็เปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่มาศึกษาเรียนรู้ปล่อยไว้ในฐานะที่ว่าธรรมชาติท่านเองคำว่าธรรมชาติในที่นี้ก็คือเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ขึ้นมาตื่นจากความหลงตื่นจากความโง่ฉลาดขึ้นมาเมื่อชนะขึ้นมากลายเป็นว่าผู้รู้ของเราเนี่ยปล่อยหมดวางหมดปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยขันธ์ทั้ง5ถ้าเราเข้าใจมาเรื่องเหล่านี้แล้วมันจะมีการปล่อยเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษทั้งนั้นอันนี้อย่างทุกขังอนัตตามันไม่เป็นโทษได้ยังไงแต่ด้วยที่เราไม่เคยพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนั่นเองเราจึงไม่เข็ดไม่หลาบทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกเล่าทุกร่ำไปอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นพุทธเจ้าท่านเรียนรู้ถึงหลักธรรมชาติเหล่านี้เองทำให้พระองค์ถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาหดเข้ามาถอนเข้ามาถอนมาเราจะเห็นว่าการตั้งใจปฏิบัติธรรมมันจะเริ่มถอนไปตั้งแต่ถอนกายเนี่ยแล้วมาศึกษาเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างถอนนามไปพันไปกองอยู่ที่จิตหลวงตาท่านให้มีการพิจารณาจิตเข้าไปทำลายความลุ่มหลงภายในจิตคำว่าลุ่มหลงภายในจิตหมายความว่ายึดผลของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้พิจารณาธรรมะภายในจิตเพราะหลักของกายของเวทนาของจิตของธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานนั้นท่านใช้พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาบทใดบทหนึ่งก็ได้ในภาคตั้งใจเอามาฝึกฝนอบรมแต่ภาคธรรมะนั้นท่านจะมีการพิจารณา2ภาคภาคหนึ่งก็คือภาคที่เป็นธรรมารมณ์ในใจของเราท่านเรียกว่าธรรมเช่นอะไรเช่นอย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นธรรมไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานท่านถือว่าเป็นธรรมทุกต้องให้พิจารณาทุกสมุทัยให้พิจารณาถึงตัณหานิโรธมรรคท่านให้พิจารณาทั้งหมดทั้งเวทนาจิตแล้วก็ธรรมท่านให้พิจารณาหลักของอริยสัจ4ถือว่าเป็นหลักเป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาอนิวรณ์ทั้ง5ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมทั้งส่วนที่เป็นธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจและก็พิจารณาทั้งธรรมะที่เป็นส่วนของผลที่ปรากฏขึ้นจากการที่เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี้ยเช่นอย่างเราตั้งใจปฏิบัติไปจิตของเราได้รับความสงบเราก็พิจารณาความสงบจิตของเราได้รับความสว่างเราพิจารณาความสว่างจิตของเราได้เข้าถึงญาณขั้นนั้นขั้นนั้นทั้งให้พิจารณาญาณยึดไม่ได้ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเป็นความฉลาดอยู่แต่เป็นความฉลาดของกิเลสภาษาธรรมะขั้นสูงขึ้นไปอีกท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนาบวกอุปกิเลสฉลาดอยู่แต่เป็นการฉลาดของกิเลสต้องพิจารณาตัวนั้นอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้แหละมันจะไปกองอยู่ภายในจิตจะต้องพิจารณาภายในจิตอีกทีหนึ่งเนี่ยหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นถึงจะหลุดเหลือแต่ธาตุรู้หนึ่งเดียวจิตของพระอรหันต์ท่านเหลือแต่ธาตุรู้หนึ่งเดียวอย่างอื่นท่านสลัดออกได้หมดสลัดออกได้หมด
ด้วยเหตุด้วยผลด้วยผลงานที่ปรากฏเฉพาะในหัวใจของท่านนี่เราพูดถึงต้นต่อเราพูดถึงที่บั้นปลายสุดท้ายเราสามารถชะละให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้ในหัวใจของเราด้วยเหตุที่มีกายมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่านี่แหละคือยอดของความทุกข์ยอดของกองทุกข์ขมวดลงมาที่ปัญจขันธ์ร่างกายเราทุกข์กับมันยังไงบ้างหาอยู่หากินอากาศหนาวอากาศร้อนหาหนุ่งหาห่มหาที่อยู่หาที่อาศัยต้องดูแลประคับประคองอยู่ในที่ต้องเสี่ยงภัยการยืนการเดินการนั่งการวิ่งบนท้องถนนที่เสี่ยงภัยอันตรายอะไรต่ออะไรสารพัดเพื่อรักษาประคับประคองรูปประคันอันนี้เอาไว้ทุกหรือไม่ทุกแค่ทำหากินอย่างเดียวเนี่ยก็ทุกขนาดไหนท่านก็ลองดูที่เข้างานนั้นออกงานนี้เข้างานนี้ออกงานนั้นทุกอย่างลำบากเจออุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตามเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาบางคนยอมแลกเปลี่ยนความชั่วช้าลามกสารพัดเพื่อจะมาเลี้ยงมันแค่ว่าให้มันมีชีวิตอยู่ได้ไปเท่านั้นเองทุกหรือไม่ทุกลองดูดินี่แค่กองรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ประกอบไปด้วยกันนั่นแหละเพราะตัวนี้มันเป็นผู้ที่มาทำงานสัมพันธ์กันกับใจของเรานี่คือกองทุกข์ถ้าหากเราไม่เคยพิจารณาเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงทุกข์ถึงสมุทัยถึงนิโรธถึงมรรคเราชี้มาที่กองทุกข์ซะก่อนอัตภาพร่างกายของเราคือกองทุกข์ภาวะของจิตของเราที่ปนเปื้อนกับกิเลสมานี่คือกองทุกข์จิตที่ไม่ปนเปื้อนกับกิเลสพอละได้ปล่อยได้วางได้แล้วหมดความเป็นทุกข์ในหัวใจตรงนั้นละจากความเป็นเจ้าของกายจนละจากความผูกพันด้วยอำนาจของกิเลสภายในจิตตั้งหากเหลือแต่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวยังไม่อยู่ประจำโลกไม่ดับสูญไปจากโลกเพราะธาตุอันนี้เป็นธาตุดั้งเดิมที่มีประจำอยู่ในโลกแต่หากมาหลงตัวเองพายุดนู้นยุดนี้จนเป็นเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความลุ่มหลงจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวของตัวเราเองพัฒนามาด้วยตัวของตัวเราเองพวกเราได้มาด้วยกันทุกคนเท่ากับว่าพวกเราได้ธาตุดิบได้ของดิบมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่พระองค์ได้มาชะมาล้างมาซักมาฟอกมาเจรนัยจนธาตุรู้ของเราเนี่ยเหลือเป็นดวงสว่างบริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกกองสังขารไม่เป็นกองสังขารสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวรอบข้างตัวเรามีไหมไม่มีเลยเป็นกองสังขารทั้งนั้นจะเป็นนู้นเป็นนี้เป็นอะไรไหนก็เสานี่เนี่ยเสาโดดๆภายในเสามีอะไรบ้างคืออะไรบ้างเต็มไปหมดนู้นได้อันนั้นได้อยู่คนเดียวโดดถูกสร้างมาจากอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมดสิ่งโดดเดียวอย่างเดียวไม่มีมีแต่สิ่งปรุงสิ่งประกอบเป็นกองสังขารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวมีอย่างเดียวคือจิตของพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนอกนั้นมีสิ่งปนเปื้อนทั้งนั้นยิ่งจิตของปุถุชนด้วยแล้วเนี่ยกิเลสตัณหาอาสวะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิ์เดชมาให้เกิดความโลภเกิดความโกรธอิจฉาริษยาพยาบาทอำนาจของความลุ่มหลงท่านเรียนรู้ท่านศึกษาชะล้างสิ่งเหล่านี้มาจนเหลือแต่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นกองสังขารไม่เรียกกองสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นอื่นไปจากกองสังขารไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีภพเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอายุการจำกัดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลใช้คำอีกคำหนึ่งว่าประมังสุขังประมังสุขังนั่นแหละคือความถึงบรมสุขของพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกของพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเป็นที่ปรากฏให้เราอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิกระเทือนถึงผู้รู้ของเราผู้ที่จะบริสุทธิ์ได้ก็คือผู้รู้ของเราคือใจของเราคือธาตุรู้ของเราผู้ที่จะสกปรกโสมมหนักหนาสาหัสมีกิเลสเต็มแปร่ก็คือผู้นี้ผู้ที่จะสะอาดถูกชะล้างถูกบริสุทธิ์และมีความผ่องใสด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองก็คือผู้นี้ผู้ที่จะทำลายล้างตัวเองทับถมตัวเองจนมืดมิดไม่มีแสงสว่างอะไรในตัวเองเลยก็คือตัวนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาที่เราต้องการเราต้องการอยู่กับกิเลสกิเลสก็จะทับถมเราไปเรื่อยทับถมเราไปเรื่อยจนไม่มีแสงอะไรปรากฏขึ้นมาเลยมืดตึ๊บ
นั่นน่ะคืออวิชชาอวิชชาแต่ถ้าเราอยู่กับบทธรรมความสว่างก็จะเริ่มปรากฏขึ้นสติของเราก็จะเริ่มดีขึ้นสัมปชัญญะของเราดีขึ้นปัญญาของเราดีขึ้นสมาธิของเราดีขึ้นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์วิเศษวิโสรวมไปถึงฤทธิ์เดชอภิญญามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรานี่ในหัวใจของเรานี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงบัตรมาตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงกองทุกข์นะกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาตัณหามันก่อรกก่อรากก่อเนื้อก่อตัวมายังไงใครจับมาสร้างให้เราใครมาฉาบทาให้เราไม่มีก็เราสะสมมาจากความโลภความโกรธนั่นแหละเห็นไหมจนมันก่อตัวขึ้นมาได้เป็นเจ้าเป็นจอมกำกับหัวใจของเรามาตลอดถ้าจะว่าไปแล้วคือนิสัยของเราเองเราสร้างเรามาเองเราทำเรามาเองความชั่วความเลวทรามของใจของเราที่เราตามใจมันจนเสียหายเอาใจของเราไปสร้างในสิ่งที่เลวทรามจนก่อตัวขึ้นมาเป็นเรื่องของสมุทัยเต็มแพร่สมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้แสดงพฤติกรรมขึ้นมาที่กายที่วาจาที่ใจทีไรเมื่อไหร่เราลองหลวมตัวทำตามมนุษย์ลองหลวมตัวทำได้ไม่ต้องท้าทายลองหลวมตัวทำตามกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามมาทันทีกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามมาทันทีนี่คือกองทุกข์คือความโลภเกิดขึ้นจากการที่เรายึดก็มีผลตามมาเกิดขึ้นจากสมุทัยสมุทัยคือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากภาษาบาลีท่านว่าตัณหาตัณหาภาษาไทยแปลว่าความอยากเราศึกษาไปที่อรรถสาระที่เราพูดถึงคือความอยากความอยากนี้มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับใจคือผู้รู้คือธาตุรู้ธาตุรู้ของเรามันอยากคือธาตุรู้ของเรามีตัณหามีความอยากเราสามารถย้อนมาดูได้หัวใจของเราของท่านนั่งอยู่นี้สามารถย้อนมาดูเห็นความอยากในหัวใจของเราได้เราเห็นอยากหยาบหยาบซะก่อนอยากข้าวอยากน้ำอยากเล่นอยากพูดอยากคุยอยากโน้นอยากนี้อยากอะไรต่ออะไรสารพัดพยายามจับความอยากให้ทันแต่จะต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิกำกับในจิตดวงนี้นะถึงจะมีคุณสมบัติพร้อมพอที่จะจับขโมยจับกระโจนได้ไม่งั้นไม่มีความสามารถพอที่จะไปรู้ไปเห็นมันแหละมันเล็ดลอดออกไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแหละนี่คืออำนาจของความโลภของความโกรธมันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรานี่คืออำนาจของสิ่งที่ปนเปื้อนมาในหัวใจของเราจนก่อตัวเป็นรกเป็นรากเป็นความอยากดูไปที่ความอยากอ้าวอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรนี่เป็นมรรคอยากได้สมาธิอยากได้มรรคได้ผลอยากได้นิพพานอันนี้เป็นมรรคอย่าลืมว่าเหตุ2เหตุผล2ผลนะเราพูดถึงอริยสัจทั้ง4ซะก่อนมันมีเหตุ2เหตุแล้วก็ผล2ผลเหตุอันหนึ่งคือสมุทัยนำมาซึ่งกองทุกข์เหตุอีกอันหนึ่งคือมรรคนำมาซึ่งความดับทุกข์นะมันมาดับทุกข์ดับทุกข์คือดับทุกข์ตัวสมุทัยตัวนี้แหละดับได้แล้วก็เลยกลายเป็นนิโรธนิโรธเป็นพลอยเป็นผลพลอยตามได้ทั้งเองเราแทบสรุปพูดสรุปได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งหมดเนี่ยสรุปลงมาได้แค่เหตุกับผลเท่านั้นสรุปลงมามองลงมาที่หลักของอริยสัจ4อริยสัจ4มีเหตุกับผลเท่านั้นแต่เหตุอันหนึ่งนำทุกข์มาให้เหตุอีกอันหนึ่งระงับดับเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากตามอำนาจของมรรคท่านให้เรารีบส่งเสริมรีบสนับสนุนโอ้อยากภาวนาใจได้รับความสงบให้รีบส่งเสริมให้รีบสนับสนุนโอ้ลูกหลานอยากบวชรีบอยู่วันไหนลูกอยู่วันไหนครูบาอาจารย์ตรงไหนรีบส่งเสริมเขาเพราะความอยากนี้เป็นมรรคอยากรักษาศีลไปวันไหนลูกไปวันไหนลูกพ่อแม่รีบพาไปอยากศึกษาธรรมะอยากโน้นอย่างนี้มันเป็นการอยากสร้างความสว่างให้กับหัวใจของเรามันเป็นมรรคให้เราเข้าใจว่าอยากอันหนึ่งเป็นสมุทัยอยากอันหนึ่งเป็นมรรคอยากอันหนึ่งนำทุกข์นำโทษมาให้กับเราคำว่าทุกข์โทษในที่นี้ก็คือวัฏสงสารนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดที่ไหนก็ตามทีเถอะแก่เจ็บตายเกิดที่ไหนก็ตามทีเถอะแก่เจ็บตายแล้วก็ตายแล้วมันจะศูนย์ไม่มีศูนย์หรอกหาความศูนย์ไม่มีตายแล้วต้องเกิดอีกตายแล้วต้องเกิดอีกตายแล้วต้องเกิดอีก
เพราะผู้ที่ยืนโรงอยู่คือธาตุรู้ไม่เคยตายธาตุรู้คือใจของเราไม่เคยตายแต่มันเปลี่ยนตัวเองเท่านั้นเองเปลี่ยนไปเป็นภพน้อยไปเป็นภพใหญ่เปลี่ยนไปเป็นที่สูงเปลี่ยนที่ต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกายมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นดีชั้นเลิศเป็นเทวดาชั้นนนจาตุมนาวดึงยามาเป็นพระพรหมชั้นนั้นชั้นนั้นสามารถสับเปลี่ยนได้หมดตามพฤติกรรมของตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนได้โดยไม่มีเหตุนะเหตุก็คือพฤติกรรมของตัวเองการที่เราจะกระดุกกระดิกพลิกแปลงแต่ละกิริยาอาการนี่เนี่ยไม่ใช่เปล่านะเป็นการสร้างเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดการที่เราจะคุยการที่เราจะนึกคิดใคร่ครวญอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณาเราจะประกอบกายกรรมลงไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาเราจะประกอบวาจาคือคำพูดลงไปจะต้องใช้ปัญญาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพอเราเวลาเราประกอบลงไปแล้วมันเป็นการลงมือสร้างเหตุในเมื่อเราสร้างลงไปแล้วผลเราไม่ต้องการผลก็ต้องได้ผลก็ย่อมได้เป็นเรื่องธรรมดาเราไปปฏิเสธดิเราไปทำเหตุใดๆไว้ในบนโลกนี้แล้วเราไปปฏิเสธผลปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ผลใดๆที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราผลใดๆที่จะเกิดขึ้นในภาวะแวดล้อมตัวเราเนี่ยผลเหล่านั้นมาจากเหตุทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีเหตุเราเอาหลักนี้ไปใช้กับคนที่กลัวผีกลัวเปรตกลัวอะไรต่ออะไรพิจารณาในแง่ของหลักนี้เนี่ยละลายหายไปหมดกลายเป็นหลอกตัวเองทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นแหละโอ้ยนั่งภาวนาอยู่ที่กุฏิได้ยินอะไรป๊อกโอ้ผีมาแล้วแน่ใครว่าจะของวายเองอย่าพิสูจน์อย่าทดสอบออกไปดูไปส่องดูโอ้ยกับแก้มันฆ่าแมลงฟาดที่ฝาผนังป๊อกมันมีเหตุทั้งนั้นแหละเหตุจะต้องนำมาซึ่งผลผลจะต้องนำมาซึ่งเหตุและเรื่องของกรรมของเราของท่านของใครทั้งนั้นเนี่ยมันให้ผลมาได้ยังไงเรื่องของกรรมให้ผลก็ให้ผลตามนี้แหละผู้สร้างกรรมก็คือธาตุรู้คือผู้รู้คือใจกระดูกกระดิกพลิกแปลงมาที่กายก็เป็นกายกรรมมาจากใจกระดูกกระดิกมาที่วาจาก็มาจากใจเพราะฉะนั้นเราสร้างกรรมลงไปแล้วมันเป็นการลงมือสร้างเหตุทำในที่รับทำในที่แจ้งใครรู้ก็ตามใครเห็นก็ตามใครไม่เห็นก็ตามขอให้มีกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจตกผลึกเป็นกรรมทั้งนั้นหากกรรมนั้นๆหนักหนาสาหัสควรให้ผลตอนไหนเมื่อไรอะไรยังไงกรรมก็จะเลือกให้อย่างเหมาะสมทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเอาไปเถอะกรรมเนี่ยทำไปแล้วหลบไปนู่นหลบไปนี่ไปอยู่ที่นู่นหลบไปอยู่ที่ไหนก็หลบไม่พ้นเราไปเกิดมาอย่างเงี้ยกรรมมันตามเรามาได้ยังไงนะมันข้ามภพข้ามชาติตามมาได้ยังไงมันตามมากับผู้ที่ไม่ตายใจไม่ตายแล้วก็ผู้ต้นตอสาเหตุในการสร้างกรรมก็คือใจกระดูกกระดิกด้วยกายด้วยวาจาที่ไหนก็คือใจเวลากรรมมันจะให้ผลมันจะต้องไปที่ไหนมันก็จะต้องย้อนไปเล่นงานที่เหตุเหตุเกิดตรงไหนมันก็จะไปเล่นงานตรงนั้นอย่าไปเกิดอยู่ใต้ทะเลมหาสมุทรที่ไหนก็ตามกรรมตามเล่นงานได้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือกรรมเรามาดูเถอะพระอริยะสาวกพระโมคคัลลานะเลิศด้วยฤทธิ์ขนาดไหนก็ตามจากอำนาจที่เคยฆ่าแม่เห็นไหมการฆ่าแม่ของท่านเนี่ยทำให้เราเกิดท่านให้ท่านเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเรามาพิจารณาดูแล้วว่าเราฆ่าแม่เท่ากับเราฆ่าตัวเราเองตัวเราได้มาอย่างไรได้มาจากแม่เราฆ่าแม่เท่ากับเราฆ่าตัวเราเองกรรมมันจะไม่หนักหนาสาหัสได้ยังไงพระโมคคัลลานะท่านอดีตชาติท่านไปฆ่ามารดาท่านมันจะเสียเวลาพอ5นาทีอะไรฆ่าแม่แต่เวลากรรมให้ผลเนี่ย500ชาติก็ยังไม่หมดเห็นมั้ยเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์เดชขนาดนี้แล้วก็ตามก็ยังโดนฆ่าเราจะเห็นไหมพระโมคคัลลานะเนี่ยพอเวลากรรมจะตามให้ผลท่านทันนะมันจะต้องมีกรรมใหม่มาประจบกับกรรมเก่ามันจะต้องมีกรรมเก่ามาประจบกับกรรมใหม่กรรมใหม่กับกรรมเก่านี่เราพูดอย่างนี้ไหมมันเป็นเรื่องสะท้อนมาที่พวกเราทุกคนเหมือนกันนะเรื่องของกรรมเนี่ยเวลามันจะเกิดเวลามันจะรวมตัวเข้ามามันจะต้องมีกรรมเก่าผสมกับกรรมใหม่มันจะต้องมีกรรมใหม่ผสมกับกรรมเก่า
พระโมคคัลลานะท่านมีกรรมใหม่มาผสมกับกรรมเก่ากรรมเก่าก็คืออดีตกรรมท่านเคยฆ่ามารดาอยู่แล้วกรรมใหม่ของท่านคืออะไรท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องบนสวรรค์มาเล่าให้มนุษย์ฟังมนุษย์เริ่มใส่ศรัทธาลงไปโลกสัตว์นรกก็ได้เอาเรื่องของสัตว์นรกมาเล่าให้มนุษย์ฟังมนุษย์เริ่มใส่ศรัทธาเขาก็ไปทำบุญให้ทานกับท่านสักการะทั้งหลายก็หลั่งไหลเข้าไปหาท่านนักบวชที่อยู่รอบข้างตัวท่านอดไม่มีคนเอาอะไรไปทำลาภสักการะให้เลยอดเลยเดือดร้อนนี่คือกรรมใหม่นะมันก็ไปจวดไปที่กรรมเก่าที่ท่านเคยฆ่าแม่เห็นไหมในสุดเขาก็วางแผนจัดการซะจ้างนักเลงมาฆ่านะมาวาระแรกท่านมีฤทธิ์หนึ่งท่านก็ออกทางหน้าต่างมาวาระที่สองท่านก็ออกทางหน้าต่างท่านมีฤทธิ์เดชง่ายมากนะมีฤทธิ์เดชง่ายมากฤทธิ์เดชยิ่งฤทธิ์เดชนุ่นพอๆกับพระพุทธเจ้านั่นนะพระโมคคัลลานะฤทธิ์เดชมากมีฤทธิ์มีเดชมากพอมาวาระที่สามก็มาพิจารณาเรื่องกรรมโอ้ยมันมาตามมาของมันแฮะเลยเข้าฌานปุ๊บกลับขึ้นมาทันทีเขาก็มาทุบมาตีที่วันแรงนั่นลากเอาไปทิ้งพอได้อายุระยะการเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติท่านก็ตื่นขึ้นมาก็เยียวยาด้วยฌานสมาบัติพอมีเรี่ยวมีแรงไปลาพระพุทธเจ้าลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานร่างกายนั้นคือกากเดนของกรรมแต่ใจของท่านมันพัฒนามาจนล้ำหน้าไปหมดแล้วจนพิจารณาจนทิ้งกายทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณทิ้งจนหมดแล้วนั่นไม่ใช่องค์ของพระโมคคัลลานะแท้องค์ของพระโมคคัลลานะแท้คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านมันก็ฆ่าได้แต่รูปธรรมคือซึ่งเป็นเศษเดนของกรรมเท่านั้นเองอย่างอื่นมันทำไม่ได้มันตามไม่ทันมันแปลงนะเรื่องกรรมภายในใจของเราเนี่ยท่านจะทำทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีกรรมทั้งสองสายมันจะสะสมของมันเป็นคนละถุงเลยแหละถุงบุญอย่างหนึ่งถุงบาปอย่างหนึ่งหรือถุงกรรมดีอย่างหนึ่งถุงกรรมชั่วอย่างหนึ่งมันสะสมมาเป็นสองสายเลยแหละเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะหลังจากท่านฆ่ามารดาแล้วเนี่ยระยะหลังมาท่านตั้งด้วยเหตุที่ท่านมีมิตรดีคือพระโมคคัลลานะภาษาที่พูดนั่นแหละชวนท่านตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายก็เลยได้เป็นทั้งพระสารีบุตรได้เป็นเบื้องขวาอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพอหลังจากท่านกลับเนื้อกลับตัวท่านก็สร้างกรรมอีกกรรมใหม่ขึ้นมาเงี้ยสร้างแต่คุณงามความดีเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานก็ได้บรรลุได้ตรัสรู้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นหาด้วยบุญด้วยกรรมจัดสรรมาเมื่อท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านก็มาได้เป็นอาคสาวกของพระพุทธโคดมของเราเนี่ยนี่คือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเส้นสายของกรรมดีก็ให้สะสมมาสะสมมาสะสมมาจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์สุขงอมเต็มที่สายกรรมไม่ดีที่เคยฆ่าแม่ตามมาเป็นเส้นเป็นสายของเขาเพราะอะไรเพราะแรงกรรมมันยังให้ไม่หมดแรงกรรมเนี่ยเราจะเทียบได้กับอะไรแรงกรรมที่จะให้มากให้น้อยเนี่ยเราเทียบได้กับก้อนดินก้อนหินก็ได้สมมติเราไปนั่งอยู่บนฝั่งแล้วโยนก้อนหินตึ้มลงไปในสระมั้ยมันกระทบทีแรกเนี่ยแรงมากระลอกแรกระลอกที่2ระลอกที่3ระลอกที่4ระลอกที่5ระลอกที่6ระลอกไปแล้วเรียบไปในสระถ้าเผื่อสระมันใหญ่นะไม่ถึงฝั่งแต่ถ้าหากฝั่งอยู่ใกล้ๆมันก็ตีมันก็หายไปที่ฝั่งนะถ้าหากมันยังไม่มีฝั่งจำกัดของมันความแรงของมันก็จะค่อยไปเรื่อยค่อยไปเรื่อยค่อยหายไปเลยไหมอำนาจของกรรมที่จะพึงให้ในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะผลของกรรมภายในใจของเรานั้นมันไม่ใช่ทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองมันให้ผลร้อยเท่าพันทวีไม่ว่าจะเป็นบุญก็ตามไม่ว่าจะเป็นบาปก็ตามทำบุญมัทธกุณฑลีเห็นไหมเราไปอ่านดูในประวัติเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าแวะเดียวเท่านั้นเห็นไหมผลอันนี้สมจากจิตเลื่อมใสศรัทธาในขณะนั้นตอนนั้นแหละดับชีพตายไปในขณะนั้นโอ้ยไปได้นู่นได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะมีวิมานอยู่มีหูแปดสิบโยชน์นั่นมีทิพย์อลังการเต็มไปหมดมัทธคุณธลีไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรอย่างอื่นเลยนี่คือผลอันนี้สมของใจแวบเดียวเท่านั้นแหละยิ่งใหญ่ไพศาลร้อยเท่าพันทวีเราพูดถึงผลกรรมชั่วเหมือนกันเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะฆ่าแม่ของท่านน่ะ
แค่นั้นเองใช่ไหมให้ผลร้อยเท่าพันทวีการให้ผลทางด้านจิตใจไม่เหมือนการให้ผลทางด้านวัตถุท่านจึงว่าไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจให้ระมัดระวังในพฤติกรรมที่กายที่วาจาที่ใจเพราะมันให้ผลรุนแรงถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้เคยทำชั่วช้าลามกบาปกรรมหนักหนาสาหัสมามากเท่าไรก็ตามพอเวลาเรามาตั้งจิตเป็นกุศลสร้างแต่คุณงามความดีขึ้นในสู่หัวใจของเราเนี่ยจนสามารถลบล้างได้สามารถลบล้างได้เช่นใครเอาไปเช่นอย่างพระโมคคัลลานะนี่แหละขณะตั้งข้าแม่แท้ๆเนี่ยท่านสามารถบุกโผล่ขึ้นมาเป็นอัครสาวกจนได้ในที่สุดกรรมทั้งหลายทั้งปวงถึงจะให้ผลยังไม่หมดก็ตามตามท่านไม่ทันแล้วตามอัตภาพร่างกายของท่านตามจิตใจของท่านไม่ทันแล้วเพราะความเป็นพระอรหันต์นั่นคือใจเป็นผู้เป็นไม่ใช่กายกายเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองจิตใจของท่านความเป็นพระอรหันต์คือใจบริสุทธิ์หนึ่งเดียวของท่านไม่ต้องมีพบมีภูมิที่จะไปเกิดทำไมจึงไม่เกิดเพราะละตัณหาได้แล้วเมื่อละตัณหาได้แล้วอุปาทานมันก็ไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีเราไปไล่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทลองดูในเมื่อเรามีตัณหาทำไมเราจึงมีตัณหาเพราะเรามีชอบเรามีไม่ชอบเรามีรักเรามีชังทำไมเราจึงมีรักมีชังมันมีสิ่งมาประกอบกันที่เรียกว่าอายตนะภายในหรือไม่ก็อายตนะภายนอกอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกมาปะทะกันปั๊บเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายมันหากเกิดขึ้นมาตามอำนาจตามภาวะของใจของเราของท่านที่มันเคยยึดมาจนช่ำชองฉันวิชมานอยู่อย่างนั้นแหละเราเลยมาฟักตัวมาก่อตัวกันอยู่ตรงนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไล่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วไล่ไปถึงตัวเวทนาตัวเวทนาตัวนี้จะเป็นศูนย์กลางของธรรมทั้งหลายทั้งปวงบุญเกิดก็เกิดตรงนี้บาปเกิดก็เกิดตรงนี้ธรรมเกิดก็เกิดตรงนี้กิเลสเกิดก็เกิดตรงนี้นรกสวรรค์เกิดก็เกิดตรงนี้เกิดตรงไหนเกิดตรงที่ตาไปสัมผัสรูปถ้าเราไม่ได้ตั้งอยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจปฏิบัติแล้วรูปดีมันก็ดึงเข้ามารูปไม่ดีมันก็ผลักออกไปแน่เพิ่มพลังให้กับตัณหาแล้วแต่ผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นเห็นท่านเท่าท่านว่าสักเท่าเห็นจับเท่าเห็นจริงๆเราต้องตั้งสติปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยเห็นสักเท่าเห็นจริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดลองทำพิสูจน์ในแง่ของภาพปฏิบัติเราจะรู้ในตัวของตัวเราเองตราบใดที่เราปลุกจิตสติของเราให้ตื่นรู้อยู่เนี่ยเห็นจักแต่ว่าเห็นจริงจิตใจมันไม่ได้ซึมซาบแล้วมันก็ไม่ได้ยึดเข้ามาเห็นแล้วมันก็วางเห็นแล้วมันก็วางได้ยินแล้วมันก็วางได้สัมผัสแล้วมันก็วางได้มาสัมผัสแล้วมันก็วางแต่ต้องฝึกนะมันถึงจะมีกำลังเราเอาวิธีการนี้แหละมาฝึกเราถึงจะมีกำลังกำลังมาต่อสู้ตรงนี้แหละต่อสู้กับตัณหาที่มันจะพึงโผล่ขึ้นมาถ้ายินดีเกิดคือตัณหาเกิดยินร้ายเกิดคือตัณหาเกิดยินดียินร้ายจะไม่เกิดต่อเมื่อเราตั้งสติของเราให้ตื่นรู้ปลุกด้วยสติธรรมด้วยสัมปชัญญะธรรมเพราะฉะนั้นการเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานจึงเป็นศูนย์รวมของกรรมฐานทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาท่านทั้งหลายท่านลองเจริญไปเถอะจะเป็นวิปัสสนาก็ตามจะเป็นสมถะก็ตามตัณหาไม่เกิดสมถะก็ระงับดับตัณหาได้วิปัสสนาก็ยิ่งชะล้างตัณหาให้หมดไปเฉยเลยเพราะจิตของเรามีความฉลาดมีความรอบรู้ท่านจะไปทำมีสมถะเพราะสมถะคือใจสงบใจจะสงบได้ต่อเมื่อท่านมีสติมีสัมปชัญญะจิตของเราจิตของท่านจะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมแล้วเมื่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมแล้วตัณหาไม่แทรกเข้ามาตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ยินดีเกิดไม่ได้ยินร้ายเกิดไม่ได้นั่นคือยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดคือตัณหาไม่เกิดในเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเพราะว่าลำดับขั้นตอนของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อตัณหาเกิดปั๊บอุปาทานก็โผล่ขึ้นมาเมื่ออุปาทานโผล่ขึ้นมาภพมันก็โผล่ขึ้นมาภพคือที่หมายที่เราหมายเอาไว้เหมือนอย่างเรานั่งภาวนาเรานึกหิวกาแฟขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะร้านตรงนั้นนะรสชาติดีแซ่บอร่อยหมายเอาไว้แล้วนั่นแหละคือภพเห็นไหมมันยินดีในความนึกคิดของเรานี่นึกถึงกาแฟโอ้ยร้านตรงนั้นนะตรงนั้นนั่นตรงนั้นน่ะหมายเอาไว้แล้วกาแฟรสดีรสเด็ดเหลือเกินนั่นคือพบปรากฏแล้วสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวชาติมันไปปรากฏแล้วที่นี่ท่องไปโผล่ตรงนั้นแหละไม่ไปตรงไหนดอกยกอุปมามาที่
จของเราตามหลักปฏิจจสมุปบาทการเกิดของกิเลสการดับของกิเลสเกิดตรงนี้ดับตรงนี้ท่านจึงให้ตั้งใจรักษาจิตของเราด้วยสติด้วยสัมปชัญญะให้มีคุณธรรมกำกับทุกอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไม่ให้โอกาสกับตัณหามาแทรกในหัวใจของเราตราบใดที่ให้ตัณหามาแทรกในหัวใจของเราปั๊บอุปาทานก็เกิดภพก็เกิดชาติก็เกิดกองทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสที่จะพึงขัดข้องในหัวใจของเราตามมาเป็นระลอกลองตัณหาไม่เกิดปั๊บดับหมดไม่มีอะไรเกิดนะดับหมดพระอรหันต์ท่านไม่เกิดท่านไม่ดับเราดูตรงนี้เป็นอุปมาแล้วก็เทียบมาที่ตัวพวกเราแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจตะเกียบตะกายหนักบ้างเบาบ้างอดบ้างสู้บ้างทนบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างขออย่าทิ้งหลักตรงนี้ยึดมั่นในหลักมหาสติปัฏฐานมีสติกำกับจดจ่อทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเขาจะสงบอยู่กับเรื่องของสมถะอย่างเดียวก็ให้สงบเมื่อสงบมีเรี่ยวแรงจิตถอนออกมาแล้วต้องให้ใช้ปัญญาพิจารณามันก็ไม่เกินสติถ้าขาดสติสมถะก็เกิดไม่ได้ถ้าขาดสติปัญญาคือวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้สติตัวเดียวเป็นคุณสมบัติของจิตติดโร่มากับผู้รู้ของเราพระยาพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงมหาสติปัฏฐานซึ่งเป็นกรรมฐานเปรียบประหนึ่งมงกุฎกรรมฐานครอบกรรมฐานอื่นไว้ทั้งหมดท่านจะเป็นสายเจโตวิมุตติก็ตามปัญญาวิมุตติก็ตามจะมีฤทธิ์เดชมีอภิญญาตรงไหนก็ตามถ้าทิ้งหลักตรงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ตลอดไปไม่สุดด้วยเหตุที่ท่านไม่ทิ้งหลักตรงนี้ท่านมีคุณสมบัติเหล่านั้นติดเนื้อติดตัวมีหูทิพตาทิพมีนู่นมีนี้มีอะไรต่ออะไรสารพัดที่เป็นประเภทอภิญญาทั้งหลายทั้งปวงตามมาเราตั้งอกตั้งใจเราไม่เคยมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญารู้นู่นเห็นนี้อะไรก็ตามอย่าไปท้อใจท่านหมุนมาตรงนี้ท่านจะได้กำลังใจอะไรเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็จ่อมาดูใจของเราอะไรเกิดขึ้นมาก็จ่อดูที่ใจของเราเราจะเริ่มรู้เริ่มทันตัณหาในหัวใจของเราท่านจะได้หลักได้เกณฑ์ได้ที่พึ่งอย่างฉับไวทันด่วนในหัวใจของเราอย่างสดสดร้อนร้อนเลยในหัวใจของเราเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายมันจะไม่มาย่ำยีหัวใจของท่านทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจ่อใส่เข้าไปทุกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจ่อใส่เข้าไปในขณะที่จ่อด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอะไรต่ออะไรนั้นน่ะเหตุผลอัตธรรมมันก็จะโผล่ขึ้นมาด้วยมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดความรอบรู้มันจะเกิดโอ้ขึ้นมาทันทีโอ้เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยย้อนมาเลยเราโง่ดักดานไปนู้นไม่นี้โทษนู้นโทษนี้โทษอะไรต่ออะไรสารพัดถ้าเราจ่อมาที่นี่มันเหมือนเป็นการจับผลแล้วก็ย้อนไปที่เหตุผลอะไรใดๆเกิดขึ้นจับเพราะย้อนไปโอ้เห็นเหตุมาแล้วแน่เหตุบางอย่างเราเห็นเรารื้อได้เลยนะเหตุบางอย่างเราเห็นเรารื้อได้เลยเหตุบางอย่างต้องค่อยๆพิจารณาต้องค่อยตัดค่อยๆละต้องค่อยเว้นต้องค่อยๆดูกำลังของมันความมันจะยุบมันจะย่อลงไปเหตุใหญ่เหตุเล็กเหตุน้อยนี่คือเหตุของมันหรือไม่บางทีเราก็จับเหตุอย่าสาวไปที่ผลโอ้ผลอันนี้มันจะต้องมาจากเหตุนี้เหตุนี้ที่เราพึงกระทำสาไปโอ้ผลมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นตามที่เราเคยได้รับผลนั่นแหละเพราะผลจากการที่เราเคยทำเราก็ย้อนไปที่เหตุเออใช่ผู้ที่มีสิทธิ์สุจริตใจในหัวใจของตัวเองนั้นจะไม่มีการขัดแย้งกับใครผลใดๆปรากฏขึ้นในหัวใจของเราก็ย้อนไปโอ้เหตุอันนี้จริงๆไม่ต้องไปขัดแย้งกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาแว้งกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องไปโต้ไปเถียงว่าใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมันบอกชัดเจนอยู่ในหัวใจของเราจับผลแล้วก็ย้อนไปที่เหตุอย่าลืมว่าความโลภเนื่องจากว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่ได้ย้อนไปดูความโกรธเกิดขึ้นจากเราไม่เคยย้อนเข้าไปดูเหตุความโลภก็เช่นเดียวกันไม่เคยย้อนไปดูเหตุก็มีแต่ยึดติดมีแต่ยึดติดความโกรธก็มีแต่ยึดติดมีแต่ยึดติดไม่เคยย้อนไปดูเหตุถ้าย้อนไปดูเหตุและความจริงปรากฏเฉพาะเราทันทีโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงอันนั้นเออเราผิดบ้างเออเขาผิดบ้างเอ้ยเขาผิดทั้งหมดเราไม่ผิดเราก็ยอมรับว่าเออเราไม่ผิดจริง
เออเราผิดทั้งหมดเขาไม่ได้ผิดเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดจริงข้อที่จริงมันจะมาปรากฏตรงนี้ท่านดูที่อะไรจะสดใสแจ่มแจ้งในหัวใจของเราปราศจากกรรมของเราที่มาตามรูปกรรมของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะโอ้ดังพรรณนามานี่ก็นานพอสมควรเนี่ยมีหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงนะมันไปไม่ถึงไหนแหละไม่มีนิทานประกอบสักเรื่องเลยเนี่ยพวกเราตั้งใจมีความเข้าใจรู้ทั่วถึงตามหลักตามเกณฑ์ที่เราพยายามพูดไปให้เข้าใจไหมให้เอาหลักอันนี้ไปเจริญเราจะเจริญสมถะอย่างเดียวพุทโธสัมมารังท้องหนอยุบหนออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วมันไม่มีอะไรจะมาเป็นข้อขัดแย้งกันสรุปลงแล้วก็คือ1สมถะ2วิปัสสนาการเจริญสติมันก็เป็นการเจริญสติวิปัสสนามันก็เป็นการเจริญปัญญาแต่สายปาเราครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าสมาธิท่านเรียกว่าปัญญาบางทีสายปริยัติเราท่านเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาท่านเรียกว่าความสงบแล้วก็ปัญญาสายปาเราท่านเจ้าเรียกความสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาอย่างหลวงตาท่านชอบใช้คำว่าเราทำให้สงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาคือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองบางทีทางสายหลักการมีตัวหนังสือมีอะไรท่านบอกว่าสมาธิวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนามันเป็นคำพูดที่ทำให้เราเข้าใจว่าใจสงบแล้วก็ใจพิจารณาถ้าหากไม่ถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วมันไม่เข้าไปรื้อเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นเห็นต่อแต่การเจริญมหาสตินั้นน่ะมันเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไปในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายลองบริกรรมพุทโธ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 ลองดูพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูผู้ที่ดำริว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูผู้ดำริว่าพุทโธลองทำลองดูเป็นสัพพะก็ช่างเถอะเป็นวิปัสสนาก็ช่างเถอะท่านลองทำลองดูมันครบวงจรหมดท่านจึงว่าเป็นวิธีการเดียวที่ทุกจริตทุกนิสัยเข้ามาเดินได้ตามได้ทั้งหมดพวกเราได้ยินได้ฟังสิ่งละอันพละน้อยเอามาเล่าประกอบกันเพื่อที่จะพยายามไปเจาะลึกให้พวกเราทั้งหลายเข้าถึงหลักเข้าถึงก้นบึ้งของกิเลสในหัวใจของเราเข้าถึงหลักเข้าถึงก้นบึ้งของกุศลในหัวใจของเรากับอกุศลในหัวใจของเราให้เราได้ข้อคิดให้เราได้ข้อเทียบเคียงและก็จะเป็นเหตุทำให้เราเจริญปัญญาเท่านั้นแหละเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตั้งพรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้เอวัง มีไหมมีอะไรคุยอะไรกันได้ไหมใครมีปัญหาอะไรอยากพูดคุยอะไรบ้างพูดคุยได้ถ้าใจไม่ไปไหนส่งตามที่เราพูดเนี่ยเราจะได้แนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเราจะไม่สงสัยใดๆทั้งนั้นเพราะนี่คือเหตุกับผลพูดเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างเดียวเท่านั้นล้วนๆเลยไม่มีหลอกพาไปนู่นที่นี่ไปนิมิตที่นู่นไปโผล่ที่นู่นที่นี่ไม่มี